สำหรับหนุ่มเตตะวันหลายคนรู้จักว่าหนุ่มรายนี้เนี่ยก็คือเป็นหนุ่ม GMM เนาะใช่เป็นหนุ่มนักแสดงชื่อดังมีผลงานมากมายถูกต้องค่ะแต่ว่าล่าสุดค่ะได้ว่าเป็นข่าวเศร้าสำหรับหนุ่มเตตะวันเพราะว่าสูญเสียคุณย่าวัย97ปีนั่นเองหลายคนรู้สึกว่าโอ้โหแบบว่าคือเรียกว่าแบบเขาเรียกไงแบบเสียใจไปกับคุณเตด้วยนะคะซึ่งคุณเตเนี่ยเรียกว่าโพสต์แบบยาวมากเลยนะคะบอกว่าย่าบอกว่าชีวิตของคนเราเนี่ยคือหนังสือเล่มนึงซึ่งวันนี้เนี่ยหนังสือชีวิตเล่มหนาของย่าได้เขียนจบลงแล้วด้วยจิตวิญญาณที่ยิ่งใหญ่ในร่างผู้หญิงตัวเล็กๆคนนึงที่ได้ให้คุณค่าและความหมายกับหลายๆชีวิตมาตลอด91ปีหนังสือเล่มนี้จะเป็นอนุสรณ์แห่งความรักที่เตจะเก็บไว้ในใจตลอดกาลยังมีการย้ำอีกด้วยนะคะว่าย่าไม่ต้องห่วงนะเตจะใช้ชีวิตอยู่อย่างเข้มแข็งและมีความสุขที่สุดให้สมกับที่ได้ถูกหนังสือเล่มนี้หล่อหลอมขึ้นมามันคือมรดกที่ล้ำค่าที่สุดที่ย่าได้ให้ไว้รักย่านะรักที่สุดเท่าที่จะรักได้เลยนี่ไงคือเขาเปรียบคำสอนของคุณย่าเขาเนี่ยเป็นมรดกอันล้ำค่าใช่ก็คือเหมือนกับว่าชีวิตของเราเนี่ยก็คือหนังสือเล่มนึงเรียนรู้อะไรก็คือเหมือนจดบันทึกไว้ซึ่งตอนนี้นะคุณเตได้รับมรดกชิ้นนี้แล้วเหมือนเป็นหนังสือชีวิตเลยนะคะค่ะก็จะเก็บไว้ในความทรงจำตลอดไปนั่นเองเรียกว่าเพื่อนพี่น้องวงการบันเทิงเนาะก็เข้ามาแห่ให้กำลังใจนะคะผ่านคอมเมนต์และอิโมจิอย่างท่วมท้นเลยทีเดียวค่ะทางทีมข่าวGirl Newsก็ขอแสดงความเสียใจกับคุณเตตะวันด้วยนะคะที่สูญเสียคุณย่าไปแต่ว่าก็เป็นกำลังใจให้ด้วยต้องผ่านช่วงเวลานี้ไปได้อย่างแน่นอนค่ะ